สวัสดีครับเก็บพระสนุกตามตำรานะครับคลิปนี้นะครับเป็นพระหมายเลข110นะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของพระกันครับพระสมเด็จทุกองค์นะครับผ่านการตรวจมาตรฐาน PSDA มาแล้วนะครับองค์นี้นะครับเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับเนื้อขาวลงลักปิดทองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสัดส่วนโกลเด้นเรโชที่ลงมาค่อนข้างจะลึกนะครับถือว่าหาได้ยากนะครับใบหน้าเสี้ยมคางแหลมเกศทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มนะครับฐานเขียงชัดเจนนะครับตรงนี้สอบตรงลากเชิดขึ้นและเฉียงลงนะครับเนื้อในเป็นลักษณะผ้าแบบขาวน้ำนมนะครับเวลาเราส่องดูนะครับบริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นลักษณะผ้าซุ้มแบบนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับและเนื้อในเนี่ยจะขาวนุ่มเลยนะครับยิ่งส่องกล้องกำลังสูงเห็นชัดอกผายเป็นลักษณะผอมและมีร่องสังคตินะครับแข้งสันชัดเจนนะครับตรงนี้มีบริเวณร่องรางน้ำเล็กน้อยนะครับทองคำเปลวเป็นทองคำเปลวแท้นะครับด้านหลังเป็นลักษณะของผิวสังขยานะครับก็ซึ่งหาได้ยากอยู่นะครับครับพระเนี่ยนะครับนึกแก่งลักษณะขาวเนี่ยลักษณะขาวน้ำนมนะครับเวลาดูเนี่ยนะครับพระลักษณะนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มพระที่อยู่เพดานวัดระฆังนะครับเพดานโบสถ์นะครับซึ่งจะมีมวลสารที่เห็นอยู่นะครับลักษณะเนี่ยการหดการยุบเนี่ยเวลาดูกล้องกำลังสูงเนื้อจะนุ่มนะครับถามว่าผลึกมันวาวอาจจะไม่เจอเพราะพระเนี่ยอยู่ในผิวแล้วลักษณะทองคำเปลวเนี่ยเป็นทองคำเปลวแท้นะครับแล้วก็ลักษณะเก่าโบราณเลยนะครับเนื้อเนี่ยก็จะมีการหดยุบนุ่มอยู่ในทุกๆจุดนะครับเนื้อในคือเนื้อขาวน้ำนมนะครับเห็นไหมบริเวณนี้สอบตรงนะครับตรงคุณลักษณะนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีธรรมชาติและมีความสวยงามนะครับซึ่งท่านเจ้าของเองนะครับที่ชอบและท่านอื่นที่ชอบก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูเข้ามาโหวตเข้ามาแชร์นะครับสวัสดีครับ